เซฟคอสจริงปกติเอาไปขายกันนี่หลายร้อยนะเนี่ยคือเรามักจะหยิบจับอะไรที่คนมองข้ามครับมาใช้วันนี้เราจะทําบ่อบัวแต่ประเด็นก็คือเราจะทําให้พิเศษหน่อยก็คือเราจะทําเป็นตู้ปลาเป็นรูปแบบเลี้ยงทําบ่อบัวในเวอร์ชั่นที่เป็นตู้กระจกเราคงไม่เป็นคนดินในทางทานนะแต่ว่าของธรรมชาติเนี่ยอาจจะไปดูพวกแบบกิ่งไม้ที่มันเป็นแบบแห้งๆแล้วเก่าๆตามทางอะไรเงี้ยน่าจะพอได้อยู่หมดนี่ดีไม่ดีก็แค่ไม่กี่ร้อยมันใช้อย่างนี้ละหน่อยแล้วมันซื้อได้พวกร้านที่แบบร้านจัดสวนนะครับจริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าการเอาบัวมาใส่ตู้ปลาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ท้าทายผมเนี่ยจะเรียกว่าเคยก็เคยแต่ต้นเล็กๆแต่ไม่เคยเอาต้นใหญ่ขนาดนี้มาใส่รู้สึกไหมว่าช่วงนี้เราเลี้ยงอะไรก็ยากบางทีเราไม่แค่ไม่เคยเอะใจกับมันว่าเอ๊ะมันทำไมเราพยายามหาวิธีรัดหาวิธีทำให้เลี้ยงปลากลางแจ้งได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีปัจจัยบางอย่างที่เราอาจจะลืมมันไปอุณหภูมิกระแสแดดเอาจริงทุกวันนี้มันร้อนมากแค่อยู่เฉยๆแบบทั่วไปอ่ะกลางแจ้งทั่วไปก็35-40แล้วอุณหภูมิมันสูงมากซึ่งพวกตู้ไม้น้ำตู้ปลาเองมันไม่ได้ชอบอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้นเราก็เป็นตัวขับเคลื่อนนึงของสมดุลนั่นแหละสวยได้สวยได้ใช่มันอยู่ที่เราจัดมันต้องเลือกบ่อยเวลาลูกค้าถามว่ากิ่งไหนดีคะกิ่งไม้อันเดียวกันวางแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้เราอย่าดีกว่าครับถ้าการรั้วแบบนี้ก็เดี๋ยวไปข้างหลังครับโซนที่แบบไม่มีเจ้าของอ่ะโซนที่แบบธรรมชาติอยู่อย่างหินผมว่าหินคงไม่ได้มันเป็นหินที่แบบเขาน่าจะถมมาครับโชคดีเอาฮะผมโชคดีใช่ไหมครับเซฟคอสจริงหาไม้ที่แห้งหน่อยครับเอาที่มันร่วงแล้วละกันง่ายสุดก็คือมันตากแดดตากอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งแล้วเปลือกมันจะน้อยเจอของดีใช่มันแห้งแล้วก็มันมีกิ่งเยอะเราสามารถไปตัดดึงหักออกได้อยากได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเห็นอย่างนี้นี่เขาเอาไปเผาแล้วก็เอาเปลือกออกนี่เขาได้มูลค่ามากเลยนะครับใช่มันจะได้ลายไม้มันได้อะไรผมเบียร์นะครับเซกสันที่เป็นจันนะครับเป็นเจ้าของร้านอควาบิลุมินิอควาเรียมโตแอนด์คาเฟ่ครับก็คือเป็นร้านปลาที่มีคาเฟ่ด้วยใช่แล้วลูกค้าจะอินแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากมีแบบนี้บ้างที่บ้านเราถนัดการป้ายยามากอยากให้ดูฟิลแบบว่าเหมือนบึงหน่อยที่แบบมีความทับถมของไม้ของใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหินมีอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวเอาพวกเศษไม้ที่ในธรรมชาติเราพอเห็นคุ้นตาเนี่ยให้มันดูแบบทับถมกันหน่อยถ้าไปดูในร้านอ่ะจะเห็นไม้ของผมก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพวกนี้มันผ่านกระบวนการวิธีมาแล้วถ้าเอาแบบเนี๊ยบๆแล้วปัญหาน้อยสุดเลยนะก็คือแช่น้ำไว้เป็นเดือนๆเพื่อให้เปลือกมันร่อนให้เกลี้ยงถามว่าจุดเป้าหมายก็คืออะไรเราต้องการเห็นด้านข้างครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะปกติเราจะทำบ่อบัวเนี่ยมันจะทึบเราจะเห็นแต่ด้านบนอย่างเดียวเราก็เลยจะทำให้เห็นด้านข้างด้วยว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดแรงๆแล้วก็กินปุ๋ยเยอะๆบัวด้วยความเป็นบัวครับต้นไม้มันแข็งแรงอยู่แล้วสมบูรณ์สมบัติอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากทำไมบางบ้านมันยังเป็นอยู่มีอยู่สองปัจจัยก็คือดินเนี้ยเอาจากไหนบางทีอาจจะมีอะไรเน่าเสียอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตักมาอย่างที่สองก็คือไอ้ของเสียที่อยู่ในดินบางทีมันออกมากลิ่นก็เลยมาด้วยอย่างข้อดีของดินบัวมันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือมันมีแบคทีเรียพวกจุลินทรีย์อยู่ในดินอยู่แล้วเพราะมันเป็นดินธรรมชาตินะเคยเห็นไหมบัวหลวงอันนี้มันมีหลายหน่อนะครับเดี๋ยวอาจจะไปแบ่งหน่อยมันเยอะถุงหนึ่งมันมี6ใช่ไหมครับครับผมเอาเป็นกสิกรกสิกรอึ๊บเดี๋ยวต้องไปแบ่งหน่อเอาหน่อสวยใส่ใช่ไหมทำเองไม่อะไรครับอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละไปเรากลับไปที่ร้านกันดีกว่าก็เรางบน้อยเราก็เนี่ยเราต้องใช้ของงบน้อยๆแต่มันสวยได้มันแค่หน้าตามันดูไม่สวย เดี๋ยวเอาเป็นว่าล้างคร่าวๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอันไหนใช้จริงจังเดี๋ยวค่อยเอามาหักแล้วก็ล้างอีกทีแล้วก็ฉีดเปลือกเอาเปลือกออกให้มากที่สุดแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เราเอาตะไคร้ที่อยู่ในนี้ออกก่อนโอ้โหมาเป็นก้อนเลยเพราะสิ่งนี้เดี๋ยวไม่ค่อยอยากได้คือเปลือกอันนี้มันโดนเผาโดนอะไรมาบ้างก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยถึงจะแช่ไม้ปริมาณแล้วขายถึงจะได้ขายต่อกิ่งนี้ปกติก็400-500อยู่ที่ความสวยของคนมองเลยครับถ้ามองแล้วรู้ว่าสวยเนี่ยราคาจะพุ่งเลยจะรู้เลยว่าแพงแน่ๆมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางทีมันอาจจะตัดได้อะไรได้แต่บางจุดเราก็ไม่สามารถไปเติมมันได้คืออันนี้เราทำเพราะว่าเราพยายามลดปัญหาตะไคร้เราพยายามล้างตะไคร้ออกเนี่ยอันนี้อย่างนั้นเนี่ยรู้เลยว่าถ้าแช่ไปเดี๋ยวยางต้องมาแน่ มันยังไม่แห้งขนาดนั้นไม่เป็นไรเราเยอะผมเอาแค่อยากได้แค่กิ่งนิดๆหน่อยๆมาใช้ตู้เดี๋ยวเราเอาตู้ของเราเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้เลยเราปกติเราจะใช้อ่างใช่ไหมใส่ใกล้ๆใกล้ๆอ่างที่คนทั่วไปเลี้ยงกันแต่ใช้อย่างอื่นอ่ะเหมือนคล้ายๆกันเลยมีดินบัวต้นบัวอะไรแบบนี้ลองมาดูเราจะได้เห็นด้านข้างกันหน่อยว่าการเลี้ยงบ่อบัวเนี่ยด้านข้างมันเป็นยังไงมันก็เหมือนจำลองระบบนิเวศเล็กๆในตู้หนึ่งมันก็จะมีปัจจัยที่เราพยายามจะควบคุมมันให้มันสมดุลที่สุดระบบนิเวศก็คือความสมดุลของธรรมชาติของมันนี่แหละแค่ว่าเรามีพร้อมให้มันไหมเรามีไฟให้ก็เหมือนดวงอาทิตย์เรามีน้ำมีต้นไม้เรามีปุ๋ยเรามีของสิ่งมีชีวิตที่คอยให้ของเสียมันก็จะ
มีสมดุลของมันอยู่ก็เหมือนกับโลกเราครับมันก็จะมีสมดุลของมันอยู่อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะทำให้ตรงนั้นมีปัญหาได้อะไรที่มันน้อยเกินไปตรงนั้นก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นเราก็ต้องแค่คอยๆปกครองให้มันสมดุลไปเรื่อยๆเริ่มกันที่เบสิกก่อนก็คือที่อยู่แบคทีเรียเนาะก็คือหินพอมิสนะครับถ้าเป็นบ่อบัวคนทั่วไปเราคงไม่ได้ใส่มันมีแบคทีเรียอยู่แล้วเพราะมันเป็นดินธรรมชาตินะแต่ว่าเราจะเอาความรู้ของการตั้งตู้แม่น้ำเนี่ยมาใช้ก็คือเดี๋ยวเราใช้หินพอมิสเนี่ยลงไปก่อนเพื่อเป็นที่อยู่แบคทีเรียแบบช่วยบำบัดน้ำเบื้องต้นมันจะมีหินพอมิสก่อนนะครับแล้วก็มีดินแล้วก็มีต้นไม้ปลูกลงไปแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะใส่แค่ตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้เห็นรอบๆเนาะไม่แพงครับโลแล้วก็40-60โอเคเดี๋ยวต่อไปจะลงดินเลยดินบัวก่อนเป็นดินก้อนๆถ้าจะมองให้เห็นรอบด้านเราก็อาจจะต้องเอาทุกอย่างค่อยๆมารวมกันตรงกลางอย่างนี้ผมเก็บขอบก่อนจะได้ง่ายต่อการทำโอเคเดี๋ยวเอาบัวลงครับแต่อย่าค่อยตัดใบอีกทีอันนี้ใบมันเยอะไปแล้วตู้นี้มันจะอยู่ได้นานถ้าเลี้ยงเรื่อยๆก็อยู่ได้นานครับแต่ถามว่าถ้าถามเอาความเป็นจริงเลยก็คือถ้าบัวมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วรากมันเยอะมันอาจจะดันตู้ได้มึงก็กัดตั้งไว้อย่างเดียวเลย ไม่ดูเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดต้นที่ไม่จำเป็นออกถ้านี้ใบอันนี้เอาออกอันนี้ใบนี้มันจะแทนตรงนี้มันจะบังทั้งหมดเดี๋ยวแสงไม่ถึงล่างเขาเรียกนะใหญ่ไปเล็กก็คือแบบจัดหินใหญ่ก่อนแล้วค่อยไล่ไล่ใส่ไล่ใส่ลงไปให้มันดูมีมิติหน่อยเอาหินเนี่ยมาบังจุดที่เราไม่อยากให้เห็นอย่างเช่นรอยตัดต้นไม้หรือไอ้พวกรากไม้ที่มันไม่สวยเราเอาอันนี้มาบังได้ปกติเขาจะเป็นมีหินหลักหินรองแล้วก็มีหินเสริมโดยปกตินะที่เขาจะวางกันเหมือนแบบมีหินตัวนึงที่มันเท่มากๆเลยตัวนึงแล้วก็จะมีรองนึงมาที่มันแบบบาลานซ์กันแล้วก็มีหินอีกสักอันนึงมาคอยบังรอยต่ออะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นโดยปกติแล้วไม้เราไปหามาแล้วนะเศษๆอาจจะแซมๆเป็นรากไม้เอาให้มันแบบเลื้อยไปทางเดียวกับหินนะครับแล้วมันจะดูธรรมชาติอันนี้ยาวไปหักส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงตู้ไม้น้ำกันจะเป็นบัวเล็กส่วนใหญ่เป็นบัวเมืองนอกครับเพราะบัวเมืองนอกมันจะใบเล็กๆอ่ะแต่บัวไทยเราจะใหญ่แต่ว่าดีไซน์ของบัวบ้านเราอ่ะด้านข้างมันไม่ขนาดด้วยความที่มันใหญ่อ่ะมันเลยดูเทอะทะตาถ้าจะให้มันสวยก็ต้องตู้ใหญ่มากที่แบบมันสัมพันธ์กันอ่ะให้มันมองว่าเฮ้ยตู้ไซส์ดีแล้วพอเห็นบัวประมาณนี้มันสวยก็คล้ายๆถ่ายรูปอ่ะครับก็คือมุมก้าวช่องสัดส่วนทองคำก็สังเกตว่าเราพยายามหนุนให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือจากข้างล่างมองมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมันก็จะรู้สึกว่ามันลึกสมมติอย่างลุมนั้นแหละไอ้ที่เป็นต้นไม้แล้วข้างล่างแห้งเห็นไหมครับนั่นคือเลเยอร์ที่สวยในรูปแบบหนึ่งของการจัตุปาเลยก็คือเขาเรียกองศาต้นไม้เห็นไหมมันจะเฉียงเป็นเหมือนแบบ4-5องศาแล้วมันจะเข้ามุมเราเอากรอบสี่เหลี่ยมมาครอบมันอ่ะมันก็คือตู้ปลาสวยๆตู้ปลาหนึ่งถ้าเอาชัวร์ก็14 วันแต่ถ้า7 วันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันโอเคแล้วเลี้ยงปลาได้ถ้าทำตู้ปลาธรรมดาแน่นอนครับผมรู้เลยใครๆก็ทำกันเจอบอกตู้งงอ่ะอันนี้จะต่อไม้นะครับพอดีอยากให้มันเป็นกิ่งหน่อยก็เลยจะต่อไม้ใช้กาวร้อนกับทิชชู่ตัวประสานโอเคเดี๋ยวผมอาจจะปักต้นหญ้านิดๆหน่อยๆแซมให้พื้นหญ้าโอ้โหหญ้าแห้งละให้พื้นตู้มีอะไรหน่อยจริงๆถ้าแม่งตัดเรื่องความต้องการของคนออกแม่งมันก็ธรรมชาติมันเองนึกออกไหมบางทีเราชอบไปเติมไอ้ที่ไม่ธรรมชาติลงไปอย่างเช่นปลาเท่านี้พอแล้วแต่เราอยากใส่เข้าไปอีกมันเป็นความต้องการของคนนะได้แหละที่มันเป็นปัญหาเราบอกว่าตรงนี้สมดุลแล้วเฮ้ยฉันอยากเลี้ยงปลาที่เติมนู่นเข้าไปเติมนี้เข้าไปหรือดึงอันนั้นออกอันนี้ออกมันขาดสมดุลของมันไปแล้วทุกครั้งเวลาลูกค้ามาร้านเราจะถามเขาเลยว่าเลี้ยงปลาไหมจริงๆที่ถามอ่ะเพราะเราอยากรู้ว่าเขามีพื้นเพความรู้เรื่องปลาแค่ไหนถ้าไม่เคยเลยเราจะได้รู้ว่าเราจะปูอะไรให้ลูกค้าก่อนให้ลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีข้อสำคัญอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราถามแล้วเขาเคยเลี้ยงแล้วหรือเลี้ยงอยู่เราก็ต้องมาดูว่าเขาเข้าใจแบบไหนเข้าใจถูกแค่ไหนความเข้าใจแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันคือปกติเราเลี้ยงปลาสิ่งที่มันได้จากปลามันคือของเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะให้อาหารประเด็นก็คือธรรมชาติมันก็สร้างสรรค์มาด้วยการที่ว่าจะทำยังไงให้ของเสียพวกนี้มันลดลงมันก็เลยมีแบคทีเรียมาคอยลดของเสียพวกนี้ลงเป็นเชิงปุ๋ยครับเป็นพวกแบบไนเตรตไนไตรต์อะไรพวกนี้ต้นไม้เองมันก็จะดูดซับพวกนี้ไปใช้พอดูดซับไปใช้ปุ๊บมันก็เหมือนเป็นอาหารให้ต้นไม้มันก็โตพอโตปุ๊บมันก็คายฟองคายออกซิเจนอะไรเงี้ยคายคาร์บอนอะไรก็ว่าไปในตามเวลามันสังเคราะห์แสงได้มันได้แสงมาก็ได้ดูดปุ๋ยมากขึ้นแล้วพอมันแปลงเสร็จปุ๊บเคาะน้ำมันก็จะดีขึ้นเองมันก็จะวนลูปอยู่ไปเรื่อยๆเพราะปลาก็จะปล่อยของเสียต่อไปเรื่อยๆแต่สมดุลมันจะพังลงก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้มันขาดหรือเกินมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือหลักการง่ายๆของการตั้งตู้ใช่ก็ประมาณนั้นนะครับใช่เพราะเราพยายามใจเย็นกับมันให้ค่อยๆมันเป็นค่อยๆไปด้านหน้าเป็นไงยังไม่ได้ดูเนี่ยมันจะอารมณ์ต้นเมซอนที่อยู่กลางตู้
ียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวรอต้นไม้ชูใบให้มันเต็มน้ำแบบเราเป้าหมายเราคือเราต้องการต้นนี้มองรอบด้านเนาะก็คืออยากให้ทุกอย่างมันลมตรงกลางหน่อยแล้วก็ต้นบัวอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็มีเลเยอร์หินน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันดันสูงๆหน่อยก็เลยอ่ะโอเคถ้ามันได้ตามที่เราคิดไว้มันก็โอเคแหละคือการตั้งตู้ปลาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดโลกร้อนอะไรขนาดนั้นหรือไม่ได้ช่วยแวดสิ่งแวดล้อมอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้เราเวลาเราทำอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกเราใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติของปลาธรรมชาติของต้นไม้ทำให้รู้สึกเราอินกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเองอ่ะค่อยๆอินกับความเป็นธรรมชาติในเรื่องอื่นเช่นป่าไม้เรื่องของโลกหรืออะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้ช่วยโลกได้บ้างเราจะเข้าใจมันไงเข้าใจว่ามันมีระบบอย่างนี้มันมีระบบนิเวศแบบไหนมันต้องการปัจจัยอะไรไอ้พวกนี้มันทำให้เราอินกับมัน